ษณาที่พูดแต่ข้อดีไม่ได้พูดข้อเสียกับข้อควรระวังแล้วผู้เรียนก็เข้าใจเรื่องชะลอกได้ไหมก็ใช้แรกๆทั้งดำและขาวต่างก็เรียนง่ายวันนี้สังคมกุ้งจะพูดกันอย่างนี้เรียนกุ้งเป็นเรียนกุ้งใหม่ๆมาเรียนง่ายทุกอย่างเลยเพราะตอนนั้นก็เรียนกุ้งค่อนข้างบาและเข้าใจธรรมชาตินะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้อะไรเสริมมากก็เรียนได้ต่อมาอยากได้จุลินทรีย์หลากหลายแน่ต้านยาฆ่าเชื้อยาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับอยากให้โตไวเพิ่มผลผลิตก็มีของมาขายมากินมาใส่มาใช้เพิ่มแต่ดูเหมือนว่ายิ่งใช้ยิ่งใส่ยิ่งเลี้ยงยากผมว่าคนเลี้ยงกุ้งที่ผ่านป้อมโบราณและกล่าวก็คงรู้นะครับยิ่งใช้ยิ่งเลี้ยงยากเพราะมันใช้ซ้ำซ้อนกับคาดเคลื่อนไปเยอะนะครับหลายๆอย่างก็เดี๋ยวลองหยุดใช้ตัวที่ไม่จำเป็นตัวที่ไม่น่าจะใช้กลับจะทำให้การเลี้ยงกุ้งง่ายก็อีกของงานที่เด็กก็ไปเกิดธนาครับตอนนั้นที่หมอเข้ามาดูใหม่ๆปรากฏว่ามีทั้งฟิชเฮดโดเรเซนมีทั้งปลาหมึกสดต้องถามเอฟน่าจะนึกออกปลาสดกระปีอะไรไม่รู้สควิดลิเวอร์บาวเดอร์สควิดลิเวอร์เบสเขาว่าไอ้ดีๆก็เอามาใส่เพื่อให้มันกินดีกินดีหมอก็เลยตอบคนนำสูตรง่ายๆบอกว่าที่ดีคงไม่ต้องใช้อะไรเยอะขนาดนี้อะไรตั้งแต่ยานะครับถ้าคุณใส่ปลาอย่างเดียวก็อร่อยนะแค่ในดีซานถ้าเด็กใต้ก็ขอน้ำมูดูน่าจะอร่อยแต่ถ้าคุณใส่กะปิกับน้ำปลากับปลาไปในอาหารจานนั้นมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะกินไม่ได้เลยนะครับก็เลยบอกว่าลองดูใหม่เลือกของที่ดีที่สุดนะครับให้หลากหลายน้อยลงเหมือนครอบครัวที่เก่งก็ใช้วัตถุดิบกับส่วนผสมที่น้อยลงแต่เลือกของดีครอบครัวไม่เก่งดังนั้นนะครับที่จะกะปิน้ำปลาปลาล่าผงชูรสเพราะตัวเองไม่เก่งเลยนะครับการเลี้ยงกุ้งก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรามักจะคิดว่าการเลี้ยงกุ้งต้องมีเทคโนโลยีมีอะไรเยอะๆถ้าเลี้ยงได้แสดงว่าเก่งสำหรับผมเกษตรกรรายเล็กที่แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้คนนั้นเข้าใจธรรมชาติและเลี้ยงกุ้งเก่งมากแต่เขาอธิบายไม่ได้ทำด้วยประสบการณ์ความฉลาดหมอก็จะไปดูสิ่งที่เกษตรกรทำแล้วก็เพียงแต่บรรยายให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่และขยายได้นะครับก็กลับมาสู่เป็นฐานผมเรียกว่าการเลี้ยงกุ้งแบบธรรมดานะครับเทคนิคการเลี้ยงกุ้งแบบฟรีโดเจนก็สิ่งแรกต้องจำกัดให้เหมาะกับลักษณะพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตรงนี้ไม่ใช่ดีหลังจากผมบรรยายก็ไปดีมาเนี่ยส่วนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยกุ้งโตสาก็ปีกแตกไส้ก็ปีกนะครับแต่ตอนนั้นหมอก็ไม่รู้จริงๆว่าจะให้ตัวเลขยังไงนะครับก็ขอให้จำกัดอาหารบะเมียวการเลี้ยงรอดหลังจากไปดูตะเวนดูมาหนึ่งปีแล้วพยายามคิดแล้วก็จะบอกตัวเลขได้คร่าวๆว่าจะจำกัดอาหารในแต่ลักษณะพันธุ์แบบไหนอันที่สองก็คือสร้างนิเวศเมื่อก่อนเราจะพูดถึงคุณภาพน้ำหมอก็สื่อกันไปนะครับเพราะการสร้างนิเวศก็สนใจคุณภาพน้ำและสร้างชีวิตในดินและน้ำนะครับตรงนี้บอกดุมสมบูรณ์ก็ใช้คำว่าคุณลักษณะน้ำมีชีวิตนะครับเมื่อก่อนเราจะพูดคำว่าสีน้ำดีหรือไม่ดีมันผิดพลาดไปแล้วเพราะสีน้ำมันบอกได้แค่บางเรื่องแล้วพูดกันจนติดหมอก็ใช้ลักษณะน้ำมีชีวิตเพื่อสื่อสารกับคำว่าสร้างนิเวศแต่จะสร้างนิเวศได้ส่วนใหญ่เราต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เสี่ยงและรุนแรงเพื่อลดสิ่งเหลาด้วยก็จะได้นะครับอย่าลืมใส่ปูนเพิ่มที่หมอบรรยายไปแล้ววันนี้คนเลี้ยงกุ้งขอโทษนะครับขี้เกียจป้องกัน
การใส่ปูนเป็นเรื่องที่ยากมากต้องมาปูนหวานพื้นบ่อหวานขอบบ่อเดี๋ยวนี้มีออโต้ฟีดอาหารก็ไม่ต้องหวานแล้วแรงงานก็ขี้เกียจก็เริ่มลืมเรื่องที่เป็นพื้นฐานนะครับสองเติมน้ำก็ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำก็ได้วันนี้คนเลี้ยงกุ้งก็บอกว่าไม่เลี้ยงกุ้งไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำก็เป็นเรื่องจริงครับท่านแล้วยิ่งกลัวเชื้อโรคยิ่งไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำแต่ทุกคนก็รู้ว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่พอกลัวเชื้อโรคปุ๊บไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายน้ำเลยทุกคนก็กลัวว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วเป็นโรคผมก็ถามคนเลี้ยงกุ้งว่าที่เป็นตัวแดงตัวขาวทุกวันนี้มากกว่า 95% คุณเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือยังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำเลยก็เป็นแล้วนะครับตั้งที่ค้าเช็คเปลี่ยนน้ำไม่ถึงเดือนแต่ไปกลัวเปลี่ยนถ่ายน้ำจนมากเกินไปทำให้เลี้ยงกุ้งยากเราก็ควบคุมสภาพน้ำยากวันนี้ก็มีบริษัทใหญ่ครับนะครับเราบอกเปลี่ยนถ่ายน้ำเยอะแต่เดี๋ยวบ้านอีกก็ปวดหัวอีกนะครับแต่ต้องเปลี่ยนและเติมตามสภาพความเหมาะสมก็จะเป็นชนิดที่สุดนะครับไม่ตากห่อแห้งและนานเกินอันนี้ก็ครับกับที่เขาบอกอีกเขาบอกต้องตากห่อแห้งตากห่อนานๆเชื้อโรคของเสียด้วยน้อยบอกกุ้งสมัยนี้แทบไม่มีของเสียแล้วเพราะจากการอัตราแรกเนื้อดีขึ้นเครื่องตีน้ำดีขึ้นมีการดูดเลนระหว่างเลี้ยงบ่อไหนที่เลี้ยงกุ้งได้ไม่ต้องตากครับถ้าเลนก็ของเสียไม่เยอะเพราะถ้าไปตากบ่อเดี๋ยวจุลินทรีย์ตายด้วยต้องทำให้กลับมายากก็จะไม่ตากบ่อแห้งโดยไม่จำเป็นนะครับเหลือเลนไว้บ้างวันนี้ทุกคนเลี้ยงกุ้งจะทำบ่อสะอาดมากเพราะกระแสต้องไม่มีเลนต้องไม่มีสารอินทรีย์บ่อต้องสะอาดแต่คนเลี้ยงกุ้งทุกคนก็พูดว่าขุดบ่อใหม่เลี้ยงกุ้งยากทำสีน้ำยากกุ้งโตช้าต้องเลี้ยงไปสักสองลำคลองมันก็จะมีกุ้งกระสารอินทรีย์สะสมอยู่ในดินก็จะง่ายแต่วันนี้พอจับกุ้งก็มาฉีดเลนเอาเลนทำบ่อใหม่ปาหน้าแทนออกก็กลับให้ต่ำควบคุมคุณภาพน้ำกับลักษณะน้ำยากถ้าบ่อไหนเลนเหลือน้อยก็ไม่จำเป็นอีกนะครับกระจายเลนก็ขัดกับสังคมอีกนะครับเขาบอกต้องรวมเลนหมอตอนจับกุ้งได้แต่เลนแต่น้อยกระจายเลนเปิดเครื่องตีน้ำตื้นๆเขาเครื่องเปิดเครื่องตีน้ำแรงๆน้ำตื้นหน่อยก็เอาเลนขึ้นมาไถ่ปวนลากโซ่นะครับตรงนี้ใช้น้ำเก่าวันนี้ก็เลี้ยงกุ้งจะปล่อยน้ำที่เลี้ยงได้ทิ้งทะเลทั้งหมดแล้วก็ไปดูดน้ำเข้ามาใหม่แล้วก็มาพักฆ่าใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำคุณภาพน้ำเก่าบ่อไหนที่เลี้ยงกุ้งได้แสดงว่าบ่อนั้นไม่มีเชื้อโรคไม่มีปลามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันถึงเลี้ยงกุ้งได้ไม่ใช่หรอแต่เราเอาน้ำนั้นไปทิ้งทั้งหมดเลยเพียงแต่บ่อนั้นอาจจะมีสารอินทรีย์กับน้ำเค็มแห่งต้นอยู่เยอะไปหน่อยเราก็เอากลับมาพักหรือเอากลับมาผสมแล้วเจือจางแล้วจะเตรียมน้ำง่ายมากถ้าคนเลี้ยงกุ้งเก่าๆนึกที่บอกพูดออกวันนี้เตรียมน้ำ 7-10 วันก็เลี้ยงกุ้งได้เพราะไม่ต้องตากบ่อแห้งใช้น้ำเก่าการกลับมาทำคุณภาพน้ำมันจะเร็วและง่ายมากแต่ถ้าไปทำบ่อแห้งแปลน้ำใหม่พักน้ำฆ่าเชื้อการทำคุณภาพน้ำกลับมาให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงจะยากเข้าไปอีกนะครับแต่ไม่ใช้ตัวบ่อนะครับถ้าเป็นหนวดตัวแดงตัวขาวก็ทิ้งน้ำเลยนะครับโรคระบาดจริงๆแต่เยื่อเม็ดสมมติฐานบ่อไม่ใช่เชื้อโรคก็ไปดูนะครับหลายคนโดยเฉพาะแหล่งในที่น้ำจืดส่วนใหญ่จะใช้น้ำเก่าดูดตอนจากกุ้งปล่อยออกไปเพราะเขาไม่มีความเข็มราน้ำยากพวกนั้นกับถูกไม่พักน้ำนานเขาขัดสังคมอีกเน้นกองกับกองใช้น้ำระดับต่ำลงตอนเตรียมน้ำเพื่อให้เตรียมน้ำง่ายในกรมชลประทาน
ใช้ปูนปุ๋ยมูลของมันทำให้ดินและน้ำบ่อให้มีแร่ธาตุและสารอินทรีย์วันนี้ก็ขัดกับเขาอีกมีน้องประมงอยู่ด้วยไม่ขัดกับหลักวิชาการเลยครับนะครับที่เรียนมาก็ใช้อันนี้ไม่ใช่หรอเวลาทำน้ำก็เอาขี้ไก่ขี้หมูเอาฟางเอาหญ้ามาเพื่อให้มีสารอินทรีย์นะครับก็อยู่บนหลักวิชาการตัวที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักส่วนตัวอื่นก็เสริมทำให้มีคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียในช่วงเตรียมหมอกและเตรียมน้ำมันก็ขัดกับเขาอีกถ้าใครฟังหมอกต้องเป็นครั้งแรกหมอกบรรยาย C ต่อ N ratio เรียบร้อยแล้ววันนี้คนเล่นกุ้งก็พูด C ต่อ N แต่มันยากมากหมอกก็เลยใช้คาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียเป็นตัวแทนในการบรรยายเพื่อให้เกิด C ต่อ N ratioที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตกับจุลินทรีย์นะครับทำน้ำให้มีความเข้มข้นหนึ่งนิดนิดตะกอนแหวนลอยหน่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 อยจะดีทำน้ำให้มีคุณลักษณะคล้ายน้ำปากขาวอ่อนอ่อนจะสังคมกันเลยครับเขาบอกน้ำต้องโปร่งน้ำต้องใสน้ำต้องสวยถ้าใครจำตลกหมอได้แล้วก็เทียบเคียงให้น้ำที่สะอาดอยู่บนภูเขาเวลาฝนตกไม่มีปลาสิ่งมีชีวิตน้อยมากพอไหลลงมาในคลองโอ้ขี้หมูขี้ไก่ที่ดินน้ำคักๆมีตะกอนหน่อยเฮ้ยปลาเยอะอุดมสมบูรณ์พอปาดบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมอีกน้ำตรงไหนกับที่สั่งน้ำดมสมบูรณ์โตดีแข็งแรงที่สุดนึกออกไหมครับน้ำที่ปากอ่าวปากอ่าวไหนที่มีบ้านเรือนกับเรือประมงอยู่เยอะๆปลามันก็ไม่กลัวถูกจับด้วยมันก็บอกเยอะก็ดีน้ำปากอ่าวลักษณะเป็นยังไงครับคักเลยตะกอนเต็มเลยน้ำบนภูเขาบนน้ำตกกระใสแอ้วเลยกุ้งก้ามกามเวลาโตมาแม่น้ำและเขื่อนเวลาออกลูกกุ้งก้ามกามแปลออกลูกที่ปากอ่าวครับให้น้ำเกิดเกิดอย่างนี้นะมันคงไม่ตายลูกมันไปตายผมรับประกันได้นะครับกุ้งกุลาเวลาโตไปทะเลลึกเวลาออกลูกมาใกล้ๆปากอ่าวกับปลาชายเลนที่ดินโคกๆน้ำดีเละๆหน่อยวันนี้ล่ะนะครับอะไรกันแน่นะครับถ้าใครเข้าใจที่หมอบรรยายครั้งแรกแต่หมอไม่อยากบรรยายไปอีกครับก็เป็นเพื่อจะสื่อสารนะครับน้ำแบบไหนแน่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำสะอาดบริสุทธิ์หรือน้ำที่เคอะๆกับตลบหมอนะครับผู้หญิงบริสุทธิ์ผู้ชายบริสุทธิ์ปลุกปลอมอะไรแบบนี้กับเองไม่มีโปรดักชั่นหรอกครับถ้าบริสุทธิ์ปลุกปลอมสะอาดนะครับเริ่มสกปรกแล้วคุณมาตอบก็บอกไม่ใช่ก่อนเริ่มสกปรกแล้วนี่ต่อก็เลยมีผลผลิตกับโปรดักชั่นนะครับก็ตรงนั้นก็เพื่อให้ผู้เรียนนึกออกว่าหมอกำลังสื่อสารอะไรนะครับสังเกตนะครับตรงนี้แต่จะทำลักษณะนี้ได้ก็ต้องพยายามติดเตียนพวกนี้เดี๋ยวหมอจะมีวิธีติดเตียนง่ายกดกระโปรงไปติดยาปฏิชีวนะไม่ค่อยเป็นจริงและไม่จำเป็นทุกครั้งนะครับวิตามินจุลินทรีย์เสริมได้และธาตุในน้ำปรับแต่งได้แต่ทุกอย่างต้องใช้แบบมีสติถ้าใช้แบบมีสติเดี๋ยวก็สะพังเหลือถ้าไม่มีสติใส่ต้องใส่นี้เดี๋ยวก็ยิ่งตายอ่ะนะครับดังนั้นแนวทางการเลี้ยงกับหลักการนี้ไม่ได้ใช้ได้กับการเลี้ยงทุกประเภทแต่หมอเน้นกับสภาพบ่อปัจจุบันของผู้เลี้ยงกุ้งนะครับที่มีปูดีอีข้างหรือไม่ปูดีอีที่มีบ่อกับมีอยู่แล้วแต่ถ้าสภาพบ่อเช่นปูดี
ื้นบ่อยังเป็นดินอยู่แต่บ่อที่อาจจะโปรอีอีหรือไม่โปรอีซึ่งเป็นน่าจะเกือบ 100% 90% ในสภาพบ่อที่มีอุปกรณ์เครื่องมือกับความจุกับมะเร็งใหม่นะครับไม่ได้สำหรับทุกบ่อนะครับบ่อบางบ่อก็ปูพื้นดินแล้วติดพื้นดินแต่นั่นเป็นส่วนน้อยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวหมอจะลงรายละเอียดให้ถ้าไม่ลงมันก็จะขัดขันนะครับเอาละครับทฤษฎีแรกทั้งวิศวกรรมโรงงานทุกอย่างกับการเรียนคงจะเหมือนกันแต่ภาษาการเรียนต้องถามน้องที่เป็นประมงนะครับแกรี่กับหลายวัดทุกวัน18ค่า
แล้ววันนึงวัดสองสามรอบนะโอ้โรงงานผมยังไม่ได้วัดเยอะขนาดนี้เลยขอแค่สามข้าวเองจนทะเลาะกันตายแล้วพีเอสอุณหภูมิในการเล่นกุ้งวัดอุณหภูมิน้ำเยอะมากจริงๆวันนี้ถ้าผู้เลี้ยงกุ้งสังเกตให้ดีค่าตรงนี้กว่าเลี้ยงกุ้งเก่งและชำนาญแล้วส่วนใหญ่มันได้หมดเลยครับบอกที่ตายพีเอสได้กระไรได้แต่อะไรอีกที่มันยังทำให้กุ้งตายแล้วดีกับสมัยก่อนดีบอกเลยได้ตังค์เยอะเลยเพราะเป็นบริษัทแรกที่เอาพวกนี้มาขายพีมาเด็กเกือบทุกตัวเลยเป็นคนแรกที่เอาเข้ามาขายนะครับก็เลยวัดกันนะครับแต่สิ่งที่คนเลี้ยงกุ้งลือและคาดเคลื่อนไปมากเทียบกับสมัยก่อนค่าคุณภาพน้ำทั้งชีวภาพในบ่อกุ้งมันมีแหล่งต้นพืชแหล่งต้นสัตว์สารธาตุจุลินทรีย์แหล่งพืชและอื่นๆนะครับก็ตรงนี้ถูกทำลายไปในบ่อเพราะใช้ยาหรือสารเคมีมากแล้วก็บ่อสะอาดรวมถึงค่าอื่นๆที่หมอไปฟังคนเลี้ยงกุ้งมาไม่ว่า ORP Cat Aircon Exchange Oxidation Detection DON หมอก็เพิ่มมาอีก2กัน DOC กับ DOC ในการที่หมอจะพูดต่อไปหมอได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เท่าที่มีความรู้ความสามารถทั้งหมดแล้วในการเรียนแต่คงจะไม่บอกทุกอันว่าทำให้นี่เราจะได้รู้ได้ดีเพราะ3ชั่วโมงไม่จบเดี๋ยวจะต้อง3วันนะครับเพราะพอเรียนประมงมาก็4ปีประสบการณ์หมอแล้วมันก็จะหลายเรื่องแต่อยากบอกว่าได้คำหนึ่งถ้าหมอสื่อสารกันแล้วหมอพูดถึงวัฏจักรคาร์บอนกับไนโตรเจนสั้นๆแล้วก็พูดถึงเก็บแสงกันในตัวสัตว์เร็วๆนะครับเพื่อเอามาสรุปสาเหตุของกุ้งที่ตายแล้วก็นำมาสู่การเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงด้วยก็คำหนึ่งถึงทุกอย่างที่ไปมั่งไปคุยไปฟังผู้เรียนมานะครับทั้งหลักการวิชาการและก็ทำแล้วก็มาพยายามหาวิธีการจัดการการเรียนที่ซิมเบิลซิมเบิลธรรมดานะครับเพื่อให้ผู้เรียนพอเข้าใจและเป็นปรับประยุกต์ได้สิ่งแรกนะครับเรื่องการที่กุ้งตายมีอยู่สองอย่างเรื่องการจัดการน้ำกับเรื่องที่สองเดี๋ยวจะเป็นเรื่องยาการจัดการคุณภาพน้ำและดินในบ่อนะครับก็จะแบ่งเป็น2โทษ1การบริหารจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ลดการเกิดของเสียคาร์บอนไดออกไซด์จากการสัตว์ในตัวกุ้งเพื่อให้ขับออกนั้นมาสู่น้ำก็จำกัดอาหารอย่างเร่งหาเร็วเหมือนขับรถยนต์ยิ่งเหยียบเครื่องยิ่งพังแต่ขับช้าๆก็ถึงบ้านได้นะครับมันลดทั้งแอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวมันด้วยนะครับไปไว้ระยะหนึ่งที่อันตรายนะครับตรงนั้นการจำกัดอาหารลงไม่ใช่ดีนะครับก็เพื่อจุดประสงค์นี้อันที่สองคาร์บอนไดออกไซด์ที่หลุดเข้ามาในน้ำมันจะอยู่ในรูปก๊าซผมก็จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปก๊าซให้เป็นอันตรายไปกับคนนี้โดยใช้วัสดุปูนใส่ปูนตอนนั้นใช่ไหมครับน้องประมงมีใครประมงบ้างเนี่ยใช่หรือว่าทำปัญญาโทด้วยพอเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ใส่ปูนปูนมันจะจับกระทะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายได้ pH ที่เหมาะสมแล้วก็ได้แมกนีเซียมแคลเซียมอาร์เซนจากปูนแต่วันนี้คนเลี้ยงกุ้งที่หมอบอกก็ลืมใส่ปูนหรือใส่ปูนน้อยลงแต่ไปใส่แอร์ธาตุเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดและในตำราการเขาเรียกสนามก็พูดถึงปูนแต่ครับคนเลี้ยงก็ลืมแล้วก็จะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากน้ำโดยใช้แผ่นพื้นสีเขียวเพื่อให้กุ้งมันมีอากาศบริสุทธิ์รอบๆตัวมันไหนๆมันโตไวสร้างของเสียมันเยอะมันได้หายใจออกง่ายๆหน่อยถ้าเราทำเตี้ยทำคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะละลายน้ำได้เยอะก็คำหนึ่งไปหมดทุกด้านแต่เดี๋ยวจะเป็นวิธีซิมเปิลซิมเปิลแต่ไม่บรรยายอย่างนี้ก็ไม่มีใครเชื่อหมอยว่ามันทุกจุดที่ทำที่พูดมีที่มาที่ไปโดยใช้หลักการกับวิทยาศาสตร์รองรับทั้งหมดแล้วก็ยังไปสังเกตดู
ก็บข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็สร้างนิเวศคุณภาพน้ำอะไรจากข่าวรายละเอียดอะไรที่ไม่รู้วันนี้เคล็ดลับของหมอวิชัยเสริมก็จะรู้ไม่รู้เว้ยไม่รู้บอกนั่งเฉยๆรอมันก็โผล่อะไรขับมาหาเองเพราะมันไม่รู้หาเท่าไหร่ฝ่ายแมวอย่างมากก็แก้วเต็มสิบเบิ้ลสิบกันแม่ของกูให้น้ำเติมหยุดอาหารหน่อยลดอาหารไม่ได้ไปใส่สารเคมีโดยที่ไม่รู้เลยมันยิ่งพอเราอินพุตหรือใส่อะไรเข้าไปในบ่อโปรเซสมันจะเกิดแล้วมันก็มีเอาพุตหลายเรื่องที่เราอ่านไม่ออกนะครับที่ผมพูดคุณยายต้องกระครั้งแรกถ้าใครจำได้ให้ระวังอากาศร้อนและอุณหภูมิแรงจะป่วยและรุนแรงมากขึ้นก็เจอแล้วจริงๆปี56ปี57ต้นปีที่อากาศร้อนที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงความเค็มสูงก็เลยตายกันเช็ดเลยนะครับสายพันธุ์ที่โตดีๆกินเก่งๆเวลาอากาศร้อนๆก็กินกินแล้วก็เวลากินน้อยๆก็อยู่ได้เวลาไปอุณหภูมิต่ำๆหน่อยก็สบายกินเก่งขึ้นโตขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าสมมติถ้าสิ่งที่หมอพูดไปก่อนทำมันเกิดก็สมมติฐานหมอน่าจะใกล้เคียงเพราะทุกอย่างจะพูดไปก่อนนะครับถ้ามันใช่ก็เป็นใกล้เคียงน่าจะใช่นะครับเอาละครับก็มาถึงการจำกัดอาหารหลักการและแนวทางการทำอาหารต้องรู้พฤติกรรมการกินต้องนุ่มเหนียวรสดีกุ้งไม่ได้ชอบกินแข็งๆเนอะเฮ็ดกับลูกผมก็เอาถูกกับไอ้ผลิตผมก็แทบแย่ทำยังไงมันนุ่มๆเหนียวๆวันนี้ถ้าทำมากุ้งให้เหมือนเดียวที่ได้ยิ่งดีเลยทำไม่ได้นะครับกินก็ไปก็คือเลยเพราะในธรรมชาติเขาก็กินอะไรที่นุ่มๆเหนียวๆปลาหมึกเนื้อปลาสัตว์ทุกชนิดในโลกเกือบทุกชนิดกินของนุ่มๆเหนียวๆและกินของที่มีน้ำอยู่หน่อยแต่เราทำมาที่มีน้ำเยอะหรือน้อยไม่ได้แพงขนส่งนะครับก็ต้องทำโอเคนะครับเราต้องรู้ศักยภาพของปันเจเนติกโปรติเชียนวันนี้นะในหลักฝ่ายวิชาการของบริษัท KRD นั่งเถียงกันแต่เรื่องนี้ทุกวันยังไม่รู้เลยดร.ขอขอให้ได้เจเนติกโปรติเชียนก่อนจะได้รู้ว่าทำอาหารยังไงให้เหมาะกับพันธุกรรมของปันหมอก็เป็นนักเดาจะออกฟิวแล้วนะครับวันนี้เก็บข้อมูลรูปแบบการเลี้ยงการจัดการของฟาร์มรวมถึงพฤติกรรมการใช้อาหารของผู้เลี้ยงจึงมาเป็นอาหารสำเร็จให้เหมาะสมกับทุกเรื่องในสภาวะแต่ละสถานการณ์ไม่ใช่เปิดกำลังขึ้นมาต้องมีโปรตีนต้องนี้สายพันธุ์ไม่ดีกินเข้าไปมันก็ไม่โตสภาพแวดล้อมไม่ดีคนเลี้ยงตั้งเลี้ยงแบบนี้คุณทำอาหารแบบนี้ให้อาหารที่มีนิวทรีชั่นที่สุดก็ไม่ใช่ถึงมาสู่การทำอาหารนะครับตรงนี้จำกัดอาหารแตกต่างจากการให้เบอร์เบอร์บีเพราะการให้อาหารเบอร์เมียวการตายถ้าการให้อาหารแบบบีกุ้งกับสัตว์จะไม่ตายแต่จะโตช้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถ้าเคมีกับฟิสิกส์เหมาะสมมีอาหารแค่ประทังชีวิตจะรอดและไม่ตายครับเด็กเอธิโอเปียกินมื้อเว้นมื้อมันก็รอดแต่กินเยอะๆเนี่ยมันหมอพิเศษชีวิตสั้นลงไปทุกทีแล้วครับคุณยายกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการจำกัดอาหารถ้าจำกัดมากๆก็โตไปก็โตช้าแตกสายจนเป็นอันตรายรอดตับนะครับตรงนี้ถ้ากินเยอะมันก็มีอาการตายแบบนี้หมอบรรยายไปแล้วที่เรียกว่าเติบโตซินโดมแอซิโดซิสแต่พันธุกรรมที่เน้นปรับตัวไวด้านเดียวจนเกิดปัญหามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปอันนี้ที่หมอไปดูผมเรียกว่าสังเกตลักษณะที่เห็นได้ในภาษาวิชาการก็จะเรียกว่าฟีโนไทป์เพื่อไปอ่านว่ายีนมันเป็นยังไงสิ่งที่เจอก็คือในช่วง 3-4 ปีที่ก่อนที่ผ่านมาของเอ็มเอ็นรุนแรงจะเห็นว่าอัตรารอดในหมอลดลงผลผลิตต่อหมอลดลง
ำมาเหลือ 1.7 ทำไปทำมาเหลือ 1.5 วันนี้อัตราล่องเหลือ 3-4-50% อัตราแลกเงินยังอยู่ที่ 1.3 กับ 1.2 อยู่เลยสงสัยสูตรทำอาหารดีขึ้นมั้งที่บอกอาหารแย่ลงหรือสายพันธุ์ดีขึ้นหรือการจัดการดีขึ้นสมัยก่อนนี้อัตราล่อง 50% เมื่อไหร่ FCR อัตราแลกเงิน2-3แน่เลยเฮ้ยวันนี้อัตราล่อง 50% มันยังอยู่ 1.2-3 อันนี้เป็นลักษณะที่สังเกตเห็นที่ผมเรียกว่าฟีโนไทป์ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ก็มีอยู่2อย่างสายพันธุ์กรรมนี้ทำให้มันกินเก่งและกินมากหรือกระเพาะลำไส้มันใหญ่ขึ้นสมัยก่อนการตรวจกุ้งว่าสมบูรณ์หรือไม่ก็มีการตรวจกัดเลโชสัดส่วนกระเพาะกับหางกับตัวมันถ้าไส้กินใหญ่ก็น่าจะโตดีขั้นที่สองมีการย่อยหรือดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและเร็วขึ้นตรงนี้ใช่แน่นอนเพราะอัตราแรงแรงดีขึ้นอย่างชัดเจนหรือทั้งสองสามอย่างร่วมกันถ้าพูดง่ายๆเมื่อก่อนที่อัตราแรกเนื้อสองกุ้งกินเข้าไปหนึ่งลำไส้ย่อยและดูดซึมได้ครึ่งหนึ่งขี้ออกมาครึ่งหนึ่งตอนอัตราแรกเนื้อ 1.5 กุ้งกินเข้าไปหนึ่งลำไส้ย่อยและดูดซึมได้สามส่วนขี้ออกมาเศษ1/4วันนี้ที่อัตราแรกเนื้อ 1.2-1.3แสดงว่ามันกินเข้าไปหนึ่งลำไส้ย่อยและดูดซึมได้ 80-90% แล้วเป็นเหตุหนึ่งด้วยที่น้ำไม่เคยมีแอมโมเนียน้ำไม่เข้มไม่ข้นเลยเพราะขี้กุ้งกับเศษอาหารที่เหลือในน้ำมันน้อยนะครับตรงจุดนี้ที่ผมใช้เวลาตะเวนดูแล้วก็เพื่อนึกออกแล้วก็มาสรุปเป็นแนวทางว่าจะให้จบทางเดินอาหารแบบไหนผมย้อนกลับรูปให้พวกเราได้เห็นดีๆว่าการจัดการอาหารก็คือไม่ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียด้วยครับแต่เป็นช่วงระยะหนึ่งที่อันตรายพอพ้นระยะแล้วเราก็จะเดินอาหารเพื่อตรงนี้นะครับการจัดการอาหารเพื่ออันที่สองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอาหารโดยเพิ่มสารอาหารพิเศษเข้าไปวันนี้ยังไม่ต้องกุ้งเป็นอะไรเลยสูตรพิเศษเต็มหมดของตลาดเลยบริษัททั้งหลายสรุปนะครับถ้าหมอวิชัยสมมติฐานดูก็คงปรับสูตรไปนะและสูตรพิเศษทุกสูตรแต่ที่ขายดีจะได้ไม่ต้องขึ้นราคาวันนี้พอสูตรพิเศษก็ได้ราคาจะใส่อะไรอ่ะเท่าที่มีความรู้แล้วต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกถ้ามีความรู้แล้วใส่แล้วได้หมดนะครับแต่จริงๆการจำกัดอาหารจะเป็นคำตอบที่เป็นผลบวกต่อเกษตรกรมากที่สุดถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวไม่ได้เป็นฝูงแก่งานมากเลยเมื่อกี้ดร.มาบอกแล้วผมก็ทำได้ถ้าเมตาบอลิกแมลงผมว่ายาซึมไม่มันกินแค่นั้นแหละเหมือนคนเดินทางแต่สุดท้ายคุ้มกระป๋องกินอ่านร้อนเตาชาแล้วต้องขึ้นราคาถ้าเป็นหมูกับหมาตัวเดียวนี่บอกรักษาได้ง่ายมากเลยแต่กุ้งทั้งฝูนะครับจะใช้วิธีไหนวันนี้หมอก็เลือกว่าให้ใช้วิธีจำกัดอาหารเพราะมันจะเกิดผลบวกต่อเกษตรกรกับทุกอย่างในภาพรวมดีที่สุดส่วนที่จะปรับอาหารอะไรใส่เสริมมาอะไรเป็นพิเศษนึกได้ทำแต่เอาคำไม่ต้องห่วงนะครับอันนั้นโอเคนะครับก็การจำกัดอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรมและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเน้นผ่านเยื่อเม็ดและการโตยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้และมักจะพบว่าได้อัตราลดและอัตราแรกเนื้อดีขึ้นแต่อาจจะโตช้าไปบ้างแล้วค่อยมาปรับเล่นหาเมื่อเข้าสู่ระยะปลอดภัยขึ้นหรือสถานการณ์ของปันหรือการจัดการเปลี่ยนไปแต่ความยากก็คือพันธุกรรมกุ้งที่เอามาเลี้ยงวันนี้มันเป็นยังไงหมอก็ต้องนั่งเทียนกับเดินดูหลายรอบแล้วก็มาสรุปแบบนั้นคร่าวๆนะครับการจำกัดอาหารเพื่อลดการเกิดใช้ตารางอาหารอินเทคเดิมเริ่มจาก2กิโล
ต่อแสนหมอไม่แน่ใจว่าทุกบริษัทจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ไม่ได้ดูบริษัทอื่นแต่ไม่มีก็ลองขอนักศึกษาที่เตรียมดูนะครับ0-10วันแรกให้ลดอาหารไปเลย0-10%นะครับต้องจริงๆตรงนี้ไม่มีนัยยะสำคัญกับกุ้งตายเลยกุ้งโตเลยเพราะกุ้งที่ปล่อยไปใหม่ๆจากแอชดียังหาอาหารไม่ค่อยเจอครับโอ้อยู่ในรองปลาฟันที่คุณเล่นนะเขาเรียกบ่อ10 ตันมีกุ้งอยู่1 ล้านเอาไปปล่อยบ่อ4 ไร่น้ำ2 เมตรกุ้ง800,000-600,000ไม่รู้ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเลยนะครับตรงนี้ไม่มีนัยยะสำคัญต่อกุ้งตายนะครับต่อกุ้งตายหรือโตมากนะแต่เรื่องอาหารขาดนะครับก็กุ้งยังได้รับแล้วก็ประคองระบบของจุลินทรีย์ฮัลโหลเพื่อประกอบของระบบจุลินทรีย์กับคุณภาพน้ำถ้าคุณเตรียมน้ำได้ดีเหมือนที่หมอบอกก็7 วันแรก ถึง 10 วันแรกไม่ต้องใช้อาหารเลยสรุปบรรยายไปยังบรรยายมาก็ไม่ได้ขายเบอร์1กับเบอร์2อีกแล้วนะครับลองนึกดูให้ดีนะครับวันนี้ที่ฝั่งหมอต้องมาต้นเป็นบริษัทเดียวขอให้จำกัดอาหารโปรแกรมอาหารที่เด็กช่วงท้ายให้จำกัดอีกรอบนึงอีกแต่บริษัทอื่นก็บอกว่ากินก็ไปเติมเดี๋ยวอุ้มไม่โตหมอสงสัยหมอยังมีสติครับบรรยายแล้วขายอาหารน้อยลงแล้วถ้ากุ้งโตช้าอีกเตะอาหารที่เตะกองจากฟาร์มอีกก็มีบริษัทเดียวที่มาบรรยายอย่างนี้ก็ลูกค้าอินเทคก็เลยโชคดีส่วนหนึ่งผมก็โชคดีด้วยอาหารอินเทคก็เลยกระทบน้อยนะครับลูกค้าที่เข้าใจครับสติกับหมอเขาก็ฟังอยู่นะครับ0-10 วันแรกลดลง0-10%นะครับ10-20 วันแรกต่อมาให้ลดลง10-20%เลยจริงๆไม่ได้ลดมากครับเพราะวันนี้อัตรารอดกุ้งที่ปล่อยมันหายไปอย่างรวดเร็วแล้วถ้ากุ้งกินได้ก็ยังเพิ่มอยู่ดีตามน้ำหนักตัวที่กินได้แต่หมอขอความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วถ้าคุณทำตามได้คุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับพอไปถึง20-30 วันให้ลดอาหารลงมาอีก20-30%ถ้ายังจำยอเช็คกุ้งเช็คปริมาณการกินไม่ได้เพราะระยะนี้เข้าสู่ระยะอันตรายแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดเมื่อจับยอได้ช่วงต้นอย่าเร่งอาหารตามยอนะครับส่วนใหญ่ที่เจอพอเร่งอาหารตามยอหลังจากกินอาหารดีสายพันธุ์ที่ตัวนี้อีก5-7 วันตายนะครับให้เดินอาหารแบบจำกัดช้าๆแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะพันธุ์ข้างล่างนะครับตรงนี้การลดอาหารตามนี้ไม่ได้ลดมากไม่ได้ดีประเมินอัตรารอดเพื่อให้รอดก่อนนะครับช่วงต้นเมื่อจับยอได้อย่าเร่งอาหารตามยอต้องดูความสัมพันธ์กับลักษณะโตตรงนี้กับข้างล่างแล้วดูว่าจะเดินอาหารลักษณะไหนนะครับใช้เวลาอาหารตามเปอร์เซ็นต์อาหารตามน้ำหนักตัวและลดลง 10-20% ในช่วงตั้งแต่ประมาณ20-45 วันบางช่วงอาจจะถึง60 วันเพราะระยะนี้จะเป็นระยะอันตรายมากๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็เลยจนถึงไซส์ประมาณ100-120 ตัวโลและดูสภาพทางการค้าเราจะเดินอาหารตามปกติแบบสมัยก่อนนะเพราะถึงระยะนี้ส่วนใหญ่กุ้งจะเป็นเอ็มเอ็นน้อยอยู่แล้วยกเว้นสายพันธุ์ของบริษัทใหญ่มันไม่ได้ตายจากอาหารอย่างเดียวมันตายจากการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งเราด้วยนะครับที่หมอบอกไม่ใช่จำกัดอาหารแล้วจะรอดถ้าการจัดการไม่ได้นะครับก็ต้องดู2 เรื่องประกอบกันตรงนี้สิตัวเลขที่ผมให้ประกอบวันนี้คนเลี้ยงกุ้งต้องทำตรงนี้หลังจากปล่อยกุ้งลงไปปัจจุบันนี้ขอ
ไม่ใส่ยอแล้วก็เอาอาหารใส่ยอด้วยนะครับตั้งแต่วันที่7หรือ1อาทิตย์เลยนะครับเพื่อยกยอดูว่ากุ้งเป็นยังไงให้ดูการเจริญเติบโตที่คนเลี้ยงพอจำได้และคุ้นเคยเป็นตัวเทียบเคียงนะครับ1ถ้าจำกัดอาหารแล้วยังโตดียกยอมาเจอตัวโตตัวใสใสตายในยอตัวใหญ่ตายให้ระวังให้ดีครับจุดนี้จะต้องจำกัดอาหารนะครับก็ใช้ตัวเลขตรงนี้คร่าวๆถ้า30วัน250ตัวโลกุ้งชุดนี้60วันจะประมาณ 7-10 ตัวโลพอเริ่มจับยอได้วันไหนบางคนอาจจะ20บางคนอาจจะ30จะต้องเดินอาหารแบบจำกัดช้าๆแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนบางคนก็ใช้ยกยอเร็วบางคนก็ใช้อาหารน้อยบางคนก็อาหารตามปกติแต่ไม่เพิ่มอาหารเร็วๆจนไปถึงระยะตรงนี้ถ้ากุ้งชุดที่2 30วันประมาณ30ตัวโล60วัน90-100ตัวโลตรงนี้จำ